อนนี้เลยครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint 23กำลังดุเดือดเข้มข้นเป็นอย่างมากเลยครับซุปเปอร์มัมของเราจึงเชิญนักตบสาวอย่างคุณออนุมามาพูดคุยกันในรายการครับแต่ไม่ได้มาคนเดียวพาเพื่อนซีอย่างคุณรัศมีแขมาอีกด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับมามครับช่วงทริปเปอร์แฟนครับแม่วันนี้2ท่านนี่ให้เกียรติมากนะครับแม่น้องออน้องแขครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่เราเพิ่งเจอกันโจ๊กเมื่อกี้นะได้โจ๊กแต่โจ๊กเสมอกันใช่มั้ยเสมอหมดเลย3หมดเลยแขร้องเพลงอะไรนะอะไรนะพี่เด้อพี่เด้อ3ดาวสั่งแฟนซื้อผ่าตาๆฝากน้องมั่งเด้อใช่แล้วออนน่ะโนราโนบาค่ะลาโนราโนราโนบานี่ก็คุยกับพี่ออนอยู่มา2รอบแล้วเสมอกันไม่รู้จะให้มาทำไมโอเคเอาแล้วส่วนตัวเลยรู้จักกันนานหรือยังไหนเป็นซีซีกันเนี่ยตั้งแต่กี่ปีแล้วพี่ออนที่เรารู้จักกันหลายปีแล้วนะ5 6ปีได้5 6หลายแล้วนะตั้งแต่อันนี้ยังเล่นวอลเลย์บอลซ้อมวอลเลย์บอลทีมชาติอยู่แล้วแขก็เพื่อนแขชื่ออาร์มกับชาญเข้าไปช่วยซ้อมแล้วแขก็เข้าไปก็ไปรู้จักกันใช่ไปนั่งเฝ้าตรงนั้นก็สนิทกันเลยตอนนี้ใช่แล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแขกก็ชอบวอลเลย์บอลอยู่แล้วใช่ไหมชอบอยู่แล้วพี่ชอบนักวอลเลย์บอลไปตามที่จุฬาเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่ได้เดี๋ยว6ปีละเหรอผู้ชายคนนั้นนะผู้ชายคนนั้นเหรอใช่แอบชอบเขาสนรักมากเขารู้ไหมเขารู้เหรอจนเราได้ผัวแล้วก็ยังคิดถึงเขาอยู่อยากให้ผัวตายมากพี่มัมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเทปนี้ไปเปิดให้เขาฟังห้ามแปลนะคะเออนี่แล้วก็มีพวกเขามีแฟนแล้วหนูเหรอคะเคยมีค่ะมีใครมาจีบไหมมีตอนนี้ยังไม่มีค่ะไม่ซ้ำได้เลยไม่แฟนงานดีหมดเลยเมื่อไหร่ฮะก็แฟนที่ผ่านมาไงอดีตแฟนเหรอใช่เอออ่ะมันอย่างแขกีฬาเล่นกี่อย่างแขจริงๆเป็นเด็กที่คะแนนเต็มกีฬาพี่มัมบาสเกตบอลเบสบอลอะไรหนูเล่นหมดเพราะหนูอยู่สวีเดนจนมาชอบอันนี้เล่นวอลเลย์บอลใช่แล้วส่วนออนอ่ะอันนี้อันแรกเลยไหมตั้งแต่เล็กแต่เล็กเลยก็คือชอบไม่ค่ะตั้งแต่เล็กคือหนูวิ่งก่อนค่ะวิ่งระยะสั้นใช่ค่ะวิ่งระยะสั้นนะคะระยะสั้นใช่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นอย่างอื่นก็ส่วนมากก็เล่นพวกตะก้ออะไรเล่นสนุกสนุกเฉยๆค่ะแล้วมาชอบเอาวอลเลย์ตอนไหนอยากเที่ยวเฉยๆก็เลยมาชอบเล่นวอลเลย์ค่ะอยากเที่ยวใช่อ้าวอยากเที่ยวอ่ะแล้วทุกพัดทุกเพลถึงมาถึงทีมชาติได้ไงนะอุ๊ยอันนี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะติดทีมชาติเลยจริงๆค่ะเพราะว่าอันดับแรกเลยที่ออนบอกคือออนอยากเที่ยวอยากออกไปข้างนอกไม่อยากอยู่แบบอยู่แค่ในอำเภอในตำบลตัวเองอยากไปต่างจังหวัดอยากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครมาเป็นคนเจอคนแรกว่าเฮ้ยคนนี้แหละนางตัวนี้แหละคือทีมชาติใครอ่ะบอกไปสิคนออนเจอในวงดัมมี่น่ะทั้ง7เตียนน่ะเล่นออนเล่นไม่เป็นเออเอาเอาจริงๆเอาจริงๆนะเออออนเล่นระดับภาคใต้ก่อนแล้วก็มีอาจารย์บันเทิงขาวผ่องจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีค่ะเขาไปเจอไปเห็นแววที่ใต้ค่ะว่าน้องคนนี้ใช่ค่ะตีบอลแรงอะไรเงี้ยมีใช่ค่ะก็เลยพามากรุงเทพเลยใช่ค่ะพามาเรียนที่สุรศักดิ์แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้แข่งระดับประเทศระดับเยอะขึ้นแล้วก็ทีมชาติเห็นก็ไปคัดตั้งแต่ยุวชนทีมชาติอะค่ะเล่นใช่ติดทีมชาติปีไหนถ้าชุดใหญ่หนูจะติดตั้งแต่2006ค่ะแต่ว่าหนูเล่นก่อนหน้านี้มาก็คือเล่นยุวชนทีมชาติเยาวชนทีมชาติมาทีมชาติตั้งแต่15 15 15ใช่ค่ะโอ้ประมาณเกือบ20ปี20ปีค่ะเล่นมาโอ้แล้วอยู่ที่บ้านจุดใต้นครจุฬาฯนะทําอะไรที่บ้านตอนนั้นน่ะที่บ้านตอนนั้นล่ะคะที่บ้านทําสวนยางค่ะทําสวนยางใช่ค่ะปลูกกระท่อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนรู้ได้ไงเหมือนไปเห็นมันต้องมีจะมันคู่กันต้นยางต้นกระท่อมมันขึ้นด้วยกันอยู่แล้วแหละแปลกนะคนเรานะมันโดดมาเด่นทางนี้นะฮะคนมันต้องชอบด้วยไหมส่วนตัวแล้วอ่ะส่วนตัวเมื่อก่อนคือไม่ค่อยชอบมันเหมือนกับก็เหมือนที่หนูบอกแหละตอนแรกคือใช่ค่ะเหมือนมันพาไปเรื่อยๆแล้วเหมือนประมาณว่าเริ่มชอบตัวนี้ใช่ค่ะเริ่มชอบเหมือนว่าเอ้ยวอลเลย์บอลให้อะไรกับเราหน้าหนึ่งคือช่วยพ่อแม่ อะไรเงี้ยค่ะช่วยลดค่าใช้จ่ายไม่ต้องแบบได้เรียนฟรีได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเหมือนเอ้ยมันก็ช่วยเราได้เยอะนะพอหลังจากนั้นพอติดทีมชาติปุ๊บวอลเลย์บอลให้เกือบทุกอย่างจริงๆค่ะให้ทั้งงานทำให้เงินให้ทองให้รถให้บ้านให้ทุกอย่างคือจากวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลทั้งนั้นเลยใช่ค่ะก็ตั้งแต่อายุ15เลยใช่ค่ะนะคนเราเนี่ยเหมือนแขเหมือนกันนึกไม่ว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงไม่เคยพี่ไม่เคยคิดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนูสวีเดนหนูก็เป็นอย่างเงี้ยแหละพี่แต่ว่าสำหรับฝรั่งอ่ะเขาแปลก
เออบางทีอ่ะคนชวนไปกินข้าวอ่ะคนไทยเยอะไหมที่นั่นอ่ะเยอะถึง 2,000 คนไหม 50,000 สวีเดนน่ะเหรอหนูอ่ะคือดาราอยู่ที่สวีเดนทุกคนจะรู้จักเรียกว่าน้องเจมน้องเจมส์ใช่แรกๆมาแอปเป็นรัศมีแขโทษนะพี่มัมอีพี่แจ๊ดก็ไม่รู้เพื่อนไปบอกพี่เนี่ยน้องผมไปเป็นดาราอยู่เมืองไทยเนี่ยไอ้เจมพี่แจ๊ดกับเจมไหนเจมพี่แจ๊ดบอกอีรัศมีนี่บอกโอ้โหโทรมาเลยบอกแบบเนี่ยนะเปลี่ยนชื่อเออไปเปลี่ยนชื่อบอกรัศมีแขอย่างเงี้ยแล้วใครตั้งให้รัศมีแขตั้งเองจริงเหรอเอามาจากไหนอ่ะมันต้องมีที่ไปที่มาไงเออรัศมีแขแล้วดูสวยพ่อกับแม่เรียกรัศมีแขเพื่อนๆเรียกอะไรนะรัศมีอะไรนะเจมบางทีก็รัศมีแบบ้างแล้วแต่เพื่อนสนิทหรือไม่สนิทใช่ถ้าเพื่อนสนิทเรียกรัศมีแบถ้าทั่วไปก็รัศมีแขถ้าเป็นที่สวีเดนไอ้เจมแต่ถ้าบางคนโมโหมากก็รัศมีขุนพักหลังนี่ไปด้วยกันบ่อยใช่ไปเที่ยวไปอะไรเหมือนเพื่อนกันเลยใช่กับมีเพื่อนสาวอีกคนนึงใช่ความรู้สึกมันแปลกมากเลยพี่มัมคือด้วยความที่เราชอบวอลเลย์บอลมากมันเหมือนวอลเลย์บอลอ่ะพาเรามาเจอกันเราไม่ได้คุยกันบ่อยๆนะฮะบางทีก็หายไปเลยไม่ได้เจอแต่ทุกครั้งที่เจอเรารู้สึกว่ามันมีอะไรเชื่อมโยงเรารู้สึกว่าสบายใจเรื่องอะไรที่คุยกันบ่อยๆก็จะมีเรื่องวอลเลย์บอลสเปเฮระอย่างเงี้ยเรื่องผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยปกติเขาคุยเรื่องผู้ชายด้วยเหรอมีมีเอาเมาส์หน่อยนึงเมาส์หน่อยอันนี้ขอแบบอันนี้แล้วกันนะอันนี้รับมากนะคิดดูสิเลิกผู้ชายเพราะผู้ชายหึงเลิกผู้ชายกับผู้ชายไม่ได้ผู้ชายหึงจนแบบว่าไม่ได้ละไปถ่ายรูปกับใครไม่ได้เลยเขารักอ่ะเขาจะเป็นอะไรไปล่ะโอ้ดูหน้าตาหนูบ้างเวลาจะหึงอ่ะหึงสวยหึงทุกอย่างบางคนเขาคนละแบบกันนะไม่รู้นะใครจะสวยแบบไหนก็ไม่รู้แต่เมียผมสวยที่สุดสำหรับผมอ่ะแบบนั้นที่ไหนคะที่เชียงรายที่เชียงรายเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคือเขาอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้พี่ชายคนนั้นน่ะถูกไหมล่ะไม่รู้อ่ะออนจะเป็นสวยแบบของใครไม่รู้แต่ว่าออนสวยสำหรับผมอ่ะใช่ชอบว่าตัวเองไม่สวยทั้งที่จริงๆกับตัวเองเป็นสวยแล้วเอาจริงๆนะเทสคนต่างชาตินี่ไอ้มือกองมันยังแอบชมอะไรมือกองไอ้วิทย์เนี่ยแบบว่าออนมาเป็นคนที่หุ่นเซ็กซี่มากนะคนพูดกับแบบตัวมันเองเลยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไม่ชอบรัศมีบ้างเหรอคะชื่นชมอันนี้ชื่นชมเขาคุยว่าเลิกเพราะผู้ชายหึงสวยไงสวยถ้าไม่สวยจะหึงหรอแล้วก็มานั่งพี่หม่ำหนูไปใกล้ใครไม่ได้เลยหนูแค่แบบอย่างเงี้ยจับมือจับอะไรไม่ได้เลยแล้วเคยคุยกับเขาไหมล่ะบอกทุกอย่างแล้วทำไมเขาไม่เข้าใจอ่ะก็นั่นแหละสิคะหนูก็เลยแบบว่ามันไม่ใช่อ่ะมันคือแบบยิ่งอธิบายยิ่งไม่เปิดใจให้คนเขาด้วยเขาคนเป็นนักกีฬาทีมชาติบางทีมันก็ต้องเจอใกล้ชิดกับผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างชื่ออะไรเขาชื่ออะไรเอาฝากบอกเลยเผื่อเสียงหวนเขาจะกลับมาไม่กลับมาแล้วไม่กลับแล้วนะไม่เพราะว่าอีแขนจับทำหัวแล้วก็หนีไปแล้วงั้นต่อไปถ้าจะคบกันก็ต้องบอกเขาก่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เนี่ยไม่รู้ใครจะว่าเมียผมยังไงไม่รู้แต่ว่าเมียผมสวยสำหรับผมมากที่สุดแค่นั้นเองจบเลยค่ะหนูจะพยายามเชื่อค่ะพี่รัศมีแขอ่ะมอนิเครู้จักมอนิเคด้วยเหรอรู้จักสนิทกันไหมเป็นคุณแม่เลยพี่คุณแม่เลยนะเจอกันที่ตึกแกมมี่โดนมาตุ้งตุ้งเฮ้ยช่องกระจกกูช่องกระจกใช่พี่เหมือนกันเลยเราก็แกไปจะเป็นอย่างนี้หรอวะก็มองก็บอกว่าเออทำไมอีนี่เหมือนตอนเด็กจังเลยจริงจริงพี่มาไปด่าเลยไปด่าไอ้มดว่าอะไรอ๋อไม่จริงๆไม่ได้หรอกพี่เจอพี่ปูโลกเบี้ยวเขาบอกว่าป้ามอเนี่ยไปอเมริกาไม่กลับมาสักทีมอริสใช่จริงๆอ่ะเขาไปตามหาพ่อเขาจนเจอแล้วใช่แต่ด้วยความแข็งไงก็ไปหยอกป้ามอเขาก็ประมาณว่าเออป้ามอพ่อมาอ้างอย่างเงี้ยจริงๆก็ไปหากินผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยไปติดผู้ชายไม่ยอมกลับมาสักทีแอบอ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเลยด่าแล้วเจอกันครั้งแรกก็ต่างคนต่างตกใจเจอกันครั้งแรกต่างคนต่างตกใจสะดุ้งเลยเหมือนกันแต่พักหลังไม่ตกใจแล้วไปตกใจพี่ไม้แทนไม่พี่ลมพอเหมือนมากพี่ดูคลิปสิโอ๊ยไปอเมริกาเจอพ่อนู่นนี่นั่นก็ยังไม่กลับนะป้าเจอพ่อเสร็จแล้วก็กลับได้แล้วค่ะหนูรู้นะคะว่าไปหาอยู่ที่อเมริกาพักบ้างอายุเราเยอะแล้วนะแม่นะกลับมาแล้วค่ะประเทศไทยยังรออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้ฝากถึง
ป้าหมอป้าหมอหยอกหยอกกันอะไรเงี้ยป้าหมอลิศป้าหมอก็รู้ป้าหมอก็ตอบกลับมาเลยนี่อีเวนอีแขกมาหาพ่ออ่ะตอนนี้ก็ทุกคนก็อันนี้ไปแล้วแฟนไปแล้วไม่กลับมาแล้วนะออนเนี่ยแต่ตอนนี้แฟนยังอยู่นะกี่คนก่อนกี่คนไม่มีมีคนเดียวที่แต่งงานเนี่ยสามีอ่ะคนเดียวใช่แฟนอ่ะกี่คนคนเดียวคนที่จุฬานะเราจับมือสาบานพร้อมกันได้ไหมคะเออไม่ดีกว่าเผื่อเรามีอะไรแจมอนาคตข้างหน้าจริงๆแล้วยังโอเคอยู่นะโอเคพี่แล้วเขาอยู่ไหนอยู่สวีเดนแล้วเดือนนึงก็มากี่ครั้งอ่ะเออปีนึงมาครั้งเดี๋ยวมาพฤศจิกาเนี่ยหนูยังบอกเลยว่าหนูอยากพาเขามารายการซุปเปอร์มัมมากหนูเป็นอะไรไม่รู้หนูอยากให้แฟนหนูเจอพี่มัมที่บอกนี่คือเดี๋ยวเทปต่อไปถ้าแฟนมาไงพาเขาไปอะไรประมาณนี้ใช่หนูอยากพามามามาคุยกันมาคุยถามทุกถามสุขเนี่ยเขาคุยภาษาอังกฤษหรือภาษาสวีเดนภาษาอังกฤษค่ะเหรอใช่ก็สวีเดนเขามีภาษาเขาไหมเขามีพี่เขาเรียกภาษาอะไรสวีดิชสวีดิชใช่เหรอสวัสดีเขาว่าไงเฮ้เฮ้สวัสดีใช่เหรอสบายดีไหมแบบวันนี้เป็นไงฮิโมดูอีด็อกอะไรอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหเขาจะพูดสองภาษาดิใช่เขาจะพูดสองภาษาเพราะหนูบอกเขาแล้วบอกอุ้ยเธอมาซุปเปอร์มัมนะแบบพิธีกรเนี่ยชื่อพี่มัมอย่างเงี้ยเขาแบบว่าโอ้โหพูดภาษาอังกฤษเก่งมากอยู่ไม่ต้องกลัวเลยมาตรงเนี้ยแบบไม่ต้องใช้ล่ามใช้อะไรเลยเดี๋ยวรันในภาษาอังกฤษแล้วเขาทำงานอะไรอยู่ที่สวีเดนอ่ะก็เป็นบอสค่ะทำงานบริษัททั่วไปบริษัทอสังหาเป็นบอสอย่างเงี้ยอ๋อคือเป็นรับสร้างบ้านขายบ้านพวกนี้ไม่ก็เป็นบริษัทดูแลกลุ่มอสังหาอย่างเงี้ยครับที่มาเขาชื่ออะไรอ่ะโจนาสค่ะโจนาสใช่ตอนแรกก็ตอนคบกันพอมาเมืองไทยอยากเปลี่ยนเป็นคริสตี้จะได้เป็นแบบคริสตี้กับโจนาสอย่างเงี้ยนักร้องคู่ขันน่ารักน่ารักตัวไอ้เจมแต่พักหลังเนี่ยพี่เชื่อไหมบาร์เทนไฟเทนอ่ะมาดูเสร็จพักหลังงอใส่หนูมากเลยเจอผัวไม่กล้ายุ่งเลยเลยใช่กลัวน้ำกลัวเมียต่อยกลัวเมียต่อยอ่ะใกล้วันแล้วนะที่จะแข่งที่ไหนนะคุณออนที่เนเธอร์แลนด์ค่ะเนเธอร์แลนด์เราเจอกับใครเจอกับตุรกีค่ะนะใครเป็นแฟนคลับนะครับของทีมชาติไทยเนี่ยที่ช่อง Workpoint นะครับถ่ายทอดสดไปไหนเนี่ยมันมีหลายเวลาครับแต่จะเป็นเวลายุโรปก็จะถ่ายทอดสดทุกคู่เลยทุกคู่เลยตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่16แล้วก็จะเจอแขกด้วยที่จะเข้ามาแจมในแต่ละคู่บ้างอะไรเงี้ยมาภาคสดเลยใช่มั้ยก็มาแบบร่วมวิเคราะห์ด้วยร่วมวิเคราะห์ด้วยค่ะอ้าวฝากเลยฝากบอกเลยก็ฝากบอกคนไทยทุกๆคนนะคะว่าติดตามได้ที่ช่อง Workpoint 23นะคะถ่ายทอดสดแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะพวกเราคอยซัพพอร์ตน้องๆกันทุกคนอยู่แล้วหนูคิดว่าก็เป็นกำลังใจให้น้องๆชนะในทุกๆเกมการแข่งขันด้วยค่ะโอเคครับถามอย่างเวลาไปต่างประเทศเนี่ยปัญหาเรื่องสภาพอากาศมันมีไหมไม่ใช่แค่อากาศนะคะหลายอย่างเลยค่ะเวลาอากาศอาหารแล้วก็บางประเทศมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะสูงบางครั้งที่ราบแล้วมันมีอยู่ประเทศหนึ่งใช่ค่ะหูอื้อบ้างอะไรเงี้ยเราต้องเตรียมความพร้อมเยอะมากเลยนะคะเหมือนอย่างเงี้ยน้องๆเดินทางกันก็ต้องเดินทางก่อนเกมการแข่งขันอย่างน้อย 3-4 วันนะคะเพื่อไปปรับเวลาไปปรับอากาศไปปรับเรื่องอาหารอะไรเงี้ยเพราะคนไทยเราอ่ะอันนี้คือปัญหาเลยใช่ค่ะโค้ชบังคับไม่เรื่องกินเลยนะว่าต้องกินประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้จริงๆมันมีนักโภชนาการอยู่นะคะแต่ว่าคือหนูคิดว่านักกีฬาทุกคนเขารู้อยู่แล้วว่าต้องกินเท่าไหร่ใช่ค่ะควรกินยังไงควรกินประมาณไหนบางคนเหมือนหนูจะเป็นคนตัวใหญ่เหมือนจะใหญ่ที่สุดในทีมนะคะกินเยอะกินอะไรเงี้ยโค้ชก็จะไม่ว่าเพราะว่าเรากินเยอะเราอะไรก็แล้วแต่ผลการแข่งขันผลการฝึกซ้อมเราไม่ได้ต่ำลงกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะเรายังซ้อมได้ดีแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเราคนตัวสูงอ่ะโครงสร้างมันก็ใหญ่ขึ้นอย่างแขกก็ไม่ได้อ้วนนะอย่างนี้ก็ไม่ได้อ้วนนะคือคนตัวโครงสร้างคือตัวใหญ่เป็นไซส์ฝรั่งอ่ะถ้าอ้วนมันต้องบวมเนี่ยก็ถึงที่ว่าอ้วนถูกไหมปกติหนูใหญ่ทุกที่พี่มัมใช่ใหญ่จริงหรือเปล่าใหญ่จริงเปล่าเห็นว่าเคยเห็นป้าเคยเห็นด้วยไม่มีไปทำอะไรเขาทำอะไรที่เราถึงเห็นออนทำอะไรถึงเห็นตกใจไหมไม่มีพี่มัมตอนนั้นตะคิวกินมันหลับอยู่ก็น่ารักน่ารักนั่นขนาดหลับนะคะขนาดหลับใช่ไหมนั่นขนาดหลับนะแต่ถ้าตื่นจะเท่าไหนใช่ไหมใช่โอ้โหถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยถึงกับไส้แตกกันอย่างเงี้ยเอ้าวันนี้มีของใครมีออนมาให้แขกอ๋อคุณออนเอาของมาฝากแขกเอามามามาไม่เอาจริงเหรอไม่เอางั้นให้พี่บังไม่เอาก็ไม่รู้ว่าของที่อยู่ในกล่องนี่คืออะไรนะครับคุณรัศมีแขเลยออกอาการวันๆแบบนี้แหละครับแล้วของขวัญสุดเซอร์ไพรส์จากคุณออนอุมาจะเป็นอะไรกันแน่ช่วงหน้าห้ามพลาด